สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอหน้าผมแบบนี้ครับนี่คือรายการเศรษฐกิจเศรษฐกรวันนี้เศรษฐกิจเศรษฐกรเรามากันที่ใจกลางกรุงเทพมหานครและดูครับสถานที่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้คือที่นี่ฮะซอยละลายทรัพย์ดูปากชัดๆนะฮะใครก็ตามที่เสียเงินมากกว่าเงินที่หามาได้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีหนี้และเราจะจัดการกับหนี้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะไม่ว่าจะเป็นหนี้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นหนี้ของครอบครัวไปจนถึงหนี้ของประเทศชาติวันนี้มาหาคำตอบกันกับเศรษฐกิจเศรษฐกรที่ซอยละลายทรัพย์